ความรู้สึกหลังดูที่มีเนื้อหาที่สปอยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้รับชมซีรีส์เรื่องนี้ไปดูมาก่อนนะครับแล้วค่อยมาคุยกันกดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วเนี่ยฝากกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่กดไลค์และกดซับสไครป์แล้วเนี่ยขอบคุณมากจริงครับนั่นคือกำลังใจชั้นดีในการทำคลิปของผมเลยนะครับต้องบอกว่า The f r o g เป็นภาพยนตร์เกาหลีนะครับที่มีกระแสอยู่นิดหน่อยนะครับมีคนที่เขาฮ์ไพป์แล้วเขาดูกันอยู่นะครับผมก็เลยลองไปตามดูนะ พอไปตามดูปรากฏว่าใช้ได้นะเออทรงดีคือซีรีส์เรื่อง The Frog เนี่ยจะบอกเล่าเรื่องราวของเจ้าของรีสอร์ทที่เข้ามาพัวพันกับ คดีฆาตรกรรมเข้ามาโพพันกับฆาตรกรต่อเนื่องซึ่งในเรื่องมันจะมีชุดประโยคอยู่ชุดหนึ่งที่บอกเล่าถึงเหตุการณ์ทั้งหมดของเรื่องได้อย่างชัดเจนนะครับนั่นก็คืออยากกลายเป็นกบกบที่ถูกหินปลาลอยมาโดนถ้าคุณเลือกที่จะกลายเป็นกบแม้แต่ตอนที่คุณหัวหมุนร่างกายอ่อนแอหรือลมหายใจแผ่วเบาคุณก็จะยังคิด ทบทวนอยู่แบบนั้นว่าใครเป็นคนปาหินก้อนนั้นทําไมมันลอยมาโดนคุณได้แล้วคุณก็จะเริ่มโทษตัวเองพร้อมคิดแบบนี้วนๆซ้ําๆไปเรื่อยๆกับอีกชุดคําพูดหนึ่งนะครับที่เสริมความหมายถึงกันก็คือเราแค่เข้ามาพัวพันกับเรื่องร้ายๆแต่กลับโทษตัวเองว่าทําไม หินก้อนนั้นมันถึงลอยมาโดนเราคุณก็แค่เป็นเหยือ่อคุณอาจจะคิดว่าไม่มีวิธีอื่นแล้วเหรอทําไมเราไม่เลือกทําอะไรสักอย่างให้เร็วกว่านี้แต่สุดท้ายคุณทําดีที่สุดแล้วในฐานะคนธรรมดาคนหนึ่งชุดประโยคนี้อธิบายเรื่องเราของเดอะฟลอกได้ชัดเจนครับว่าเรื่องราวของ The ะฟ o อกเนี่ยพาเราไปไหนตัวเอกของเรื่องเป็นเจ้าของที่พัก ในชนบทห่างไกลเลยนะห่างไกลผู้คนนะครับปีกวิเวกโดยที่เขาไม่ได้ทําอะไรผิดเลยแต่เขาจะต้องมาพัวพันโดยการที่มีฆาตรกรเข้ามาพักที่โรงแรมเขาโรงแรมหรือที่พักถูกไหมครับพอมีคนตายหรือมีคดีฆาตรกรรมเกิดขึ้นเนี่ยมันส่งผลส่งผลเยอะกับที่พักเหล่านั้นเรื่องข่าวเรื่องอะไรก็ดีแล้วบวกกับว่าในเรื่องเนี่ยฆาตรกรไม่ใช่แค่ฆ่าคนอย่างเดียวเขาได้รับโทษได้แหละ นะครับแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นฆาตรกรต่อเนื่องแล้วก็สร้างคดีอื้อฉาวอะไรอย่างเงี้ยทำให้มีการหยิบยกเรื่องราวของฆาตรกรคนนี้ไปเขียนเป็นเรื่องนะครับเขียนเป็นเรื่องแล้วเรื่องราวตรงนั้นก็ถูกพูดถึงมีการจะเขียนเป็นหนังสืออะไรก็ตามเยอะแยะมีผู้คนพูดถึงคดีฆาตรกรรมนี้เยอะแต่ไม่มีคนพูดถึงไอ้โมเตลหรือที่พักตรงนี้เลย มันก็เป็นเหมือนกบแหละครับที่เข้ามาพัวพันเข้ามาติดโดยบังเอิญอะไรอย่างเงี้ยตัวละครหลักมีการตัดพ้อตัวเองว่าแบบทําไมเราไม่เลือกทําอะไรให้มันเร็วกว่านี้มันเป็นความผิดของกูเองแหละที่เลือกที่จะปล่อยมันไปการปล่อยมันไปมันส่งผลทําให้คนรอบข้างต้องเดือดร้อนเสียหายถึงแก่ชีวิตเจ็บเนื้อเจ็บตัวเกิดการเสียชีวิตเกิดการฆ่ากันต่อเนื่องมายาวมาเลยนะครับจากการที่แค่แบบเลือกที่จะปล่อยผ่านมัน ทำให้ทุกอย่างบานปลายโทษตัวเองแต่จริงๆแล้วมึงอย่าไปคิดอย่างนั้นมึงก็แค่คนธรรมดาที่ซวยมึงซวยเข้าไปอยู่ในสถานการณ์นี้ The Flock เล่าประเด็นนี้สําหรับผมซีรีส์ The Flock ถือว่าอยู่ในระดับที่ดูสนุกได้ครับดูสนุกได้ถามว่าแบบ masterpiece เลยไหมไม่ยังยังไม่ผมยังมีความรู้สึกว่าหลายๆจุดของ The Flock มันยังดูยัด,ย,ดยัดอยู่อย่างน้อยๆผมมองว่าประเด็นของเรื่องราวในอดีต คือเดอะฟลอกมันจะมีเรื่องเราในอดีตกับปัจจุบันนะไม่รู้ว่าคนที่ดูแลจะสังเกตเห็นไหมแต่มันจะมีเรื่องเราในอดีตกับปัจจุบันสังเกตจากนี่ก็ได้ครับสังเกตจากมือถือก็ได้ตัวละครที่เป็นหนุ่มหน่อยที่เป็นเจ้าของโมเตลอ่ะเออที่มีฆาตกรผู้ชายฆาตกรต่อเนื่องมาแล้วเข้ามาพักอะ่ะอันนั้นคือเรื่องเราในอดีตคุณสังเกตดิเขาจะใช้โทรศัพท์เหมือนเป็นรุ่นเก่าอ่ะเป็นฝาพับเป็นอะไรเงี้ยนะแต่ของไอ้คุณลุงอ่ะที่พักอีกที่หนึง่งที่อยู่ในปานู่น่ะ เออนั่นคือเรื่องหลัปัจจุบันสังเกตเลยเขาจะใช้โทรศัพท์เหมือนเป็นแบบสมาร์ทโฟนอะตอนช่วงแรกๆอะผมก็ตามไปอยู่ว่าแบบเฮียตัวละครสองตัวนี้เกี่ยวอะไรกันวะด้วยความที่มันหยอดเข้ามาคือมันก็ต้องมีบางอย่างเชื่อมโยงกันถูกป่ะถูกไหมเขาเล่าไทาม์ไลน์แบบไม่ได้เลี้ยงอะเขาก็เล่าอดีตปัจจุบันสลับกันสลับกันสลับกันอะไรเงี้ยเพื่อต้องการที่นำพาเราไปสู่ไม่เสจบางอย่างเราก็พยายามหาจุดเชื่อมโยงไงว่าเออมันเชื่อมโยงกันอย่างไรว่ามันมัน,ม,นมันทำไมเขาถึงเล่าอดีตปัจจุบัน เออหรือตัวละครสองตัวนี้มันจะเป็นตัวละครตัวเดียวกันว่าแบบตอนหนุ่มกับตอนแก่เออตอนหนุ่มกับตอนแก่ใช่ป่ะแล้วสภาวะของลุงเนี่ยนิ่งเหมือนคําพูดที่มันตัดพ้อตัวเองอะที่ว่าทุกอย่างเป็นเพราะกูอะเพราะกูนิ่งเฉยอะอันนี้นิ่งเฉยแบบนิ่งเฉยจริงๆมึงคือแบบผมงงมากอะว่าแบบเชื่อคือผู้หญิงคนเดียวอะนะ ฆาตรกรต่อเนื่องก็จริงแต่แบบผมว่ามันมีโอกาสเว้ยมีโอกาสที่จะแบบแจ้งความหรือทําอะไรสักอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะมีมันมีทางออกเว้ยพูดกันแบบตามตรงอะนะอาจจะมีการแบบจ่ายเงินเพื่อทำให้คดีนี้มันไม่เป็นที่โด่งดังไหมมันมีวิธีการจัดการให้เอเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เลยเถิดไปขนาดนั้นนะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือ ตัวฆาตกรเนี่ยผู้หญิงคนเดียวแต่เขาใช้เหตุผลเดียวก็คือนางรวยมากไปไหนมาไหนแล้วเหมือนกับแบบเชี่อเหมือนมีบัตร VIP ผ่านตลอดอะรวยสัดๆรวยจัดๆลูกเศรษฐีนะครับแต่เออโลกจิต พอมันเป็นลูกเศรษฐีโลกจิตปั๊บคราวนี้แหละมึงมันเดินเข้าออกที่ไหนก็ได้โดยไม่มีใครมาเฮี้วมึงออกไปทั้งทังที่ตลอดทั้งเรื่องอ่ะเราจะเห็นว่าตัวละครผู้หญิงอ่ะเอาปัจจุบันก่อนนะตัวละครผู้หญิงเนี่ยมึงไม่ได้เป็นแบบซุปเปอร์ฮีโร่แมะเผอเลอๆลุงอะหาจังหวะแล้วแม่งแบบสามารถให้มันไม่เข้ามาได้เว้ยหลายๆครั้งเหมือนกับลุงแบบหัวเหวอแล้วก็แบบคล้อยตามไปอะไรอย่างเงี้ย ผมก็เลยรู้สึกแบบนิดๆหน่อยๆมันก็จะมีเรื่องพวกนี้นิดๆหน่อยๆที่ผมรู้สึกขัดใจกับอีกจุดหนึ่งคือเรื่องในอดีตผมมองว่าหนังมันให้ความสําคัญกับเส้นเรื่องอดีตเยอะไปหน่อยหรือเปล่าครับเมื <S <S ่อมีใครรู้สึกเหมือนผมบ้างว่าเส้นเรื่องในอดีตนะครับมันเชื่อมโยงกับปัจจุบันก็แค่ตัวละคร2ตัวนะครับไอเฮียในอดีตที่โมเตลเขาเจ๊งเพราะมีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้นสุดท้ายมึงก็เจ๊งเห็นไหมสุดท้ายมึงก็ล่ม ล่มจมเจ๊งมีปัญหาเกิดขึ้นลุงปัจจุบันนึงก็มาเห็นไงเหมือนบังเอิญเห็นด้วยในเรื่องอะ่ะเออมันเขานําเสนอเหมือนกับว่านะนำเสนอเหมือนกับว่าบังเอิญเห็นไม่ได้เป็นญาติกันไม่ได้มีความผูกพันหรืออะไรกันคือเหมือนเจ้าของโรงแรมคนละที่อะ่ะไอ้อไหนุ่มนั่นในอดีตใช่ป่ะเขาก็แบบเจ๊งมาก่อนเพราะเหตุการณ์ใกล้ๆกันมาเจอกันตัวละครคุยกันแล้วก็แชร์กันในมุมนี้เท่านั้นเองมันเหมือนกับถ้าเราเอาเรื่องการสลับ อดีตปัจจุบันอะแยกออกจากกันเล่าทีละยุคเลยสมมติเล่าทีละยุคเลยมันจะแบ่งครึ่งพอดีเลยเว้ยทุกคนเหมือนกับครึ่งหนึ่งเล่าอดีตครึ่งหนึ่งเล่าปัจจุบันปริมาณมันพอดีอย่างนั้นเลยซึ่งเรื่องเราในอดีตเขาก็ขยี้นะขยี้ไปจนจบเรื่องจอนจบเรื่องเลยเห็นไปยี่ล้างแค้นล้างเคิร์นเลิดไปจนแบบไอหนุ่มลูกชายของเจ้าของโมเต็มก็แม่งแบบเหมือนสั่งซื้ออุปกรณ์ปืนทางออนไลน์อะ่ะเออผมก็งงว่าตำรวจแบบเช็คไม่ได้เลยหรอวะ ลเฟิรนแบบนั้นมันมันมีทุกบ้านหรือยังไงวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะไอ้หนุ่มนี่อาจจะซ่อนตัวเก่งมากอะไรเงี้ยแต่มันก็ซ่อนตัวอยู่ในโรงแรมเก่าของของพ่อมันอ่ะคนที่ถูกยิงก็คือฆาตกรที่พ่อมันคือแบบไอ้ที่มันมันมันมีมูลเหตุที่สามารถตามได้อะโอเคในเรื่องมันก็จะมีเหตุผลอยู่ว่าไอ้หนุ่มนี่มันก็ไม่ได้กะว่าจะหนีมันกะว่าจะฆ่าโจนเสร็จมันจะฆ่าตัวตายนะครับแต่ไอ้ลุงปัจจุบันอ่ะเขาก็มาเจอแล้วก็ช่วยเหลือผูกพันกันก็ว่าันไปแป๊บๆนะวครับแต่ว่าไอ้ มันเหมือนกับว่าสั่งปืนนสั่งอะไรเหมือนสั่งปืนมาสั่งอะไรมาเออเหมือนโมปืนเองอะไรอย่างเงี้ยแอบพํมอะไรอย่างนั้นแล้วมีลูกกระสุนอยู่ด้วยนะมีลูกกระสุนอยู่ด้วยพร้อมยิงไรเฟิลน,นะเว้ยมึงนึกภาพว่าผู้ชายคนหนึ่งสะพายกระเป๋าปืนเดินไปไหนมาไหน,ไ,หนไม่มีตำรวจไม่มีอะไรจับไม่มีอะไรมา ขัดขวางมันเลยมันไม่มีใครสังเกตเลยว่าว่าไอ้เฮียนั่นสะพายปืนไอ้เฮียแล้วเข้าโรงพยาบาลสะพายกระเป๋าในกระเป๋ามีลรเฟิเข้าโรงพยาบาลอย่าว่าแต่กระเป๋ากระเป๋าไเฟินเลยมึงทําตัวน่าสงสัยเขาก็ไม่ให้เข้าแล้วปะโรงพยาบาลอ่าโอเคโรงพยาบาลต่างจังหวัดละหลวมจริงๆไม่ชอบไอ้ความหมายแบบจริงไม่ชอบเหตุผลแบบนี้เลยแบบะละหลวมโรงพยาบาลต่างจังหวัดไงละหลวมอะไรเงี้ยผมมันไม่ใช่เหตุผลที่ ดูเข้าท่าเอางี้ดีกว่ามันไม่ใช่ผมที่ดูเข้าท่าหนังมันควรแบบซีเรียสก,กับดีเทลต่างๆอะไรที่มันดูไม่เข้าท่าถึงแม้ว่าในความเป็นจริงมันจะมีก็ตามแต่มันไม่ควรเป็นแบบนั้นนะคือแบบไอ้หนุ่มนี่แม่งแบบเหมือนยัง,ยงเด็กอยู่ด้วยยังไม่ได้แบบอายุมากอะไรมากนะครับประกอบลฟยฟันเองโมดิฟายใส่กล้องนูน้นนี่ปุ๊บปั๊บ,บวางนูน่นนี่พ่นสเปรย์เป็นสามเหลี่ยมอยูที่กระจกด้วย คนสเปย์แม่งเหมือนบอกเลยว่าก,กูอยู่นี่นะไอ้เฮียเหมือนแบบบอกเลยว่าก,กูอยู่นี่นะอะไรเงีย้ยเลงสองกระจกจังหวะจะเลงไอโจนนี่ก็แบบเข้าคุกไปนานหนูหวไหวพริบดีเกินไหวพริบดีละเกินประเด็นก็คือแม่งรอบยิงจากไกลๆคือไม่โดนใช่ปะ่ะมึงวิ่งสไปก็มันเพิ่งมีการรอบยิง ไม่ใช่ยิงกระตายแบบออกไปยืนฉี่ข้างโรงพยาบาลด้วยแบบยิงอะไรเฟิร์สแบบพ่วงอ่ะในเวลาต่อมาไม่นานมันมีมันมีไอ้นี่ด้วยซีนด้วยที่แบบว่า,าตัวไอ้ไอ้หนุ่มเนี่ยแม่งวิ่งวิ่งทําเวลา้อแบบ้อมอย่างดีซ้อมอย่างดีนะครับแต่หลังจากที่พลาดแผนสำรองมันคือแบบสะพายปืนน่ะ เข้าไปในโรงพยาบาลมึงนึกภาพโรงพยาบาลเพิ่งมีการรอบยิงกันเกิดขึ้นปล่อยให้ไอ้หนุ่มนี่เดินสะพายปืนสบายเข้าไปถึงนูน่นเข้าไปชั้นผู้ป่วยเข้าไปนูน่นเข้าไปยิงนักโทษตุยทั้งๆท,ที่นักโทษนั้นมีตำรวจคุมมาด้วยไม่พอตำรวจทิ้งนักโทษไว้ตรงนั้นคือมึงขนไปหมดอะไรวะคือสิ่งที่ ผมว่าหนังเรื่องนี้พลาดที่สุดคือหนังเรื่องนี้ใช้ความบังเอิญแบบสิ้นเปลืองไปหน่อยความบังเอิญอ่ะใช้ได้มีหนังหลายเรื่องเหมือนกันนะครับหนังสั้นก็มีนะหนังสั้นบางทีน้องน้องศึกษาถามผมอย่างเงี้ยเอาบทมาเอ้พี่ช่วยอ่านนู่นนี่นั่นหน่อยผมก็อ่านนะครับคอมเมนต์ไปส่วนใหญ่แล้วมันจะติดกรอบนี้ก็คือแบบบังเอิญมันมีคําพูดคำพูดหนึ่งตอนผมเรียนผมก็ได้รับ ชุดความคิดนี้มาเหมือนกันก็คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในหนังบางครั้งอะ่ะมันสามารถที่จะเป็นเรื่องราวแบบหนึ่งในล้านก็ได้ถ้ามันเหมาะสมมันก็สามารถเกิดขึ้นได้แบบหนึ่งในล้านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็มันกเกิดขึ้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ไอชุดความคิดเนี้ยต้องคิดอย่างระวังเว้ยต้องคิดอย่างระวังเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้า ทุกอย่างมันคือบังเอิญ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 ประจวบเหมาะประจวบเหมาะมันพอดีเกินไปอ่ะมันใช้มุมนี้พร่ำเพรื่อเกินไปมันจะรู้สึกแบบโอ้โหมึงติดแอคชั่นรีเพลย์พูดตามตรงว่าการลอบฆ่าของไอหนุ่มนั่นน่ะผมมองว่ามันโคตรบังเอิญบังเอิญแบบวางแผนมาดี จแต่ว่าหนังเรื่องนี้มันได้ตรงที่แบบจังหวะเล่าอะจังหวะบิว้วจังหวะเล่าสับทำลายสับเหตุการณ์ไหลไปได้เรื่อยๆผมมองว่ามันมันได้จังหวะเล่าอืมจังหวะเล่าจังหวะบิ้วมันดีอยู่เออมันเลยแบบไหลไปได้เรื่อยๆได้จนเอา้าไอสัตว มันไม่ได้เกี่ยวเฮี้ยอะไรกันเลยนี่หว่ามันไม่ได้เป็นคนเดียวกันมันไม่ได้เป็นญาติกันมันไม่ได้เป็นรุ่นปู่รุ่นย่ามันไม่ได้เกี่ยวเฮี้ยอะไรกันคือแค่แบบอยู่ในโพสิชันของกบมึงเป็นคนธรรมดาที่บังเอิญมาเกี่ยวข้องกับเรื่องเฮี้ยมึงซวยเอยางั้นเถอะ มึงซวยซึ่งจริงๆไอ้โพสิชั o นี้มันคล้ายๆอันี้เหมือนกันนะเหมือนที่ผมเคยทําหนังสั้นลงช่องหนังจริงๆหนังสั้นอันนั้นทำประกวดนะก็คือ6กหนึ่งสามลองลองเซิร์ชได้นะนอนหนังหกหนึ่งสามเลยเคยมีหนังสั้นลงนะครับไปรีวิวได้ไปคอมเมนต์ไปรีวิวได้รู้สึกอย่างไ like, รไปแชร์แชร์ได้จริงๆอันนั้นทําประกวดนะคันมือเฉยๆคันมืออยากทําประกวดเป็นงานประกวดหนังผีนะครับแล้วก็ติดเข้ารอบด้วยก็ลองไปดูลองไปดูตัวหกหนึ่งสามนั่นประเด็นเล่นคล้ายๆกันแต่ว่าเอามาเล่าคนละมุมเเท่านนั้อองของข ตัวเรื่องราวในปัจจุบันก็เล่าไปแล้วก็มีการผูกเชื่อมโยงกันว่าไอ้ตัวฆาตกรนี่ไปฆ่าใครบ้างฆ่าใครบ้างใครบ้างแล้วก็เล่นแล้วก็บิวไปเรื่อยผมมองว่าจริงๆอ่ะ uh, the frog เน่ย The f r o ่ยเน้นแค่ตัวลุงในปัจจุบันก็ยังได้เลยอเน้นตัวลุงปัจจุบันก็ยังได้เลยเรื่องราวในอดีตสําหรับผมนะผมไม่รู้ว่าหนังเรื่องนี้คุยกันจํานวนตอนอย่างไรวิธีการทํางานอะไรอย่างไรแต่ผมแค่รู้สึกว่าเหมือนเส้นเรื่องหลักๆมันจะอยู่แค่ลุงปัจจุบัน เออลุงปัจจุบันที่ฆาตการผู้หญิงอะเออเส้นเรื่องหลัามันจะเป็นอย่างนั้นไอเส้นเรื่องในอดีตอน่สำหรับผมมันเหมือนแบบมันเหมือนถูกครเอทแบบออนท็อปขึ้นมาเ,าเวลาคุณดูหนังคุณจะรู้สึกป่ะว่ามันจะมีบางอย่างที่แบบเรารู้สึกได้ว่ามันเหมือนแบบสามารถเอาออกได้อะเออสามารถเอาออกได้เราลองจินตนาการเหมือนหนังเป็นวัตถุทรงกระบอกอืมหนังเป็นวัตถุทรงกระบอกสักชิ้นหนึ่งถ้าหนังเขาเบรน เบรนข้อมูลต่างๆเบรนฉากเบรนเรื่องราวต่างๆให้มันกลายเป็นเส้นเดียวกันได้มันจะกลายเป็นเหมือนวัตถุทรงกระบอกเรียบๆที่มันเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งชิ้นแต่ของ THE ะฟ o c อกอ่ะผมรู้สึกว่าเรื่องราวในอดีตอ่ะเหมือนเรากําลังเห็นเรื่องนี้เป็นทรงกระบอกเนาะแต่ไอ้ส่วนของอดีตอ่ะมันเหมือนออนท็มันเหมือนแปะมันเหมือนมีทรงกระบอกของมันอยู่แล้วอ่ะ แต่ไอ้เรื่องเราในอดีตนี่มันเหมือนแปะอยู่เราเห็นรอยเลยด้วยว่ามันแปะอยู่เอามาแปะทีหลังอะไรอย่างนั้นอ่ะอืมอันนี้ความรู้สึกผมนะอธิบายเป็นภาพให้เห็นเฉยๆผมเลยรู้สึกว่าแบบไอ้ส่วนเรื่องเราในอดีตอ่ะกระชับได้อีกเลยเอาจริงนะกระชับได้อีกไม่ต้องไปเห็นแบบว่อนเวอร์เฮียคือแบบล้างแค้นจริงๆแม่งแบบไม่จําเป็นจะต้องให้เห็นล้างแค้นเลยด้วยซ้ําไปนะไอ้วิ่งไล่ทําเวลาซ้อมวิ่งยิงอะไรกันอนะ่ะมันไม่จําเป็นต้องเห็นเลยด้วยซ้ําคือแม่งเล่าให้กระชับอันนั้นได้เยอะเลยแล้วก็ เล่าแค่ไอตัวลุงแต่ว่าจํานวนตอนอาจจะไม่ได้เท่านี้ก็ได้ผมเลยบอกไงว่าไม่แน่ใจว่าเขาคุยกันอย่างไรมันเหมือนกับว่าเรื่องราวในอดีตอะถูกเติมขึ้นมาเพื่อให้จํานวนตอนมันได้ตามที่คุยกันไว้ความรู้สึกผมคืออย่างนั้นอะเออเหมือนถูก สร้างขึ้นมาแล้วครีเอททางให้เวลามันครบเท่านั้นเองจํานวนตอนมันครบเท่านั้นเองมันเลยจะรู้สึกแบบช่วงเรื่องในอดีตมันจะเหมือนออนท็อปมันจะแบบแบบยังไม่เบลนรวมเข้าไปเนื้อเดียวกันมันเหมือนแยกกันอยู่หน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยส่วนเรื่องปัจจุบันก็มีแผลอย่างที่บอกผมรู้สึกว่าแบบเป็นปัญหาของผมชิบหายเลยผมโคตรแบบขัดใจเลยแบบว่าไอ้ข้ารการหญิงเนี่ยมึงไปทําร้ายคนนู้นคนนี้มึงไปพังงานไปทําฆ่าคนนู่นนี่มึงไปไหนก็ได้เหมือน หมือนไม่มีใครมองเห็นมึงอะ่ะผมคิดเลยด้วยตอนแรกว่าแบบเชีย่ยหรือหรือลุงคนนี้เหวอวะมันเหมือนกับไม่มีใครสนใจเจ้คนนี้เลยนอกจากลุงอะ่ะจริงๆผมรู้สึกแบบลุงเหวไปเองปะวะลุงฝันวะเนี่ย <laughs> หรือลุงเป็นโรคหลายบุคลิก <laughs> ลุงเหวไปละนะคือเชีย่ยอะไรวะอะไรเงี้ยเหมือนไอ้เจ้เนี่ยแม่งมีคุญแจไขไปไหนก็ได้อะ่ะ แล้วแม่งคือมึงอยากไปไหนมึงเอาคุญแจนี้ไขจิ้มแล้วไปไหนก็ได้เข้าไปในร้านซักอบรีดไปเผานู่นนี่ก็ทําได้ขับรถไปชนคนนั่นเข้าไปในรีสอร์ทของไอ้ลุงนูน่นไปได้หมดแล้วทุกครั้งเลยผมไม่ชอบความบังเอิญนี้เลยทุกครั้งที่ไอ้สาวนี่จะกลับมาพัก มันจะกลับมาพักประมาณสองสองสารอบระไรทนั้นนะ่มันจะต้องมีความบังเอิญว่าแบบบังเอิญคนนี้มาพอดีกูก็ต้องการปิดความลับไม่อยากให้ลูกสาวรู้บังเอิญลูกสาวมาพอดีบังเอิญว่าคนที่มากลูกสาวตัดสินใจว่าจะไปพักในเมืองไม่พักรีสอร์ทของพ่อก็ได้อะไรอย่างนั้นนะ่ะคือหนังเรื่องนี้ใช้ความบังเอิญได้พุ่เพื่อมากถ้าเขารู้จกักเขาเรียกแม n a ความบังเอิญที่มันเกิดขึ้นในหนังให้มันดูไม่พุ่เพื่อขนาดเนี้ยมันจะดูดีมากเลย The Fox อะ่ะ ผมมองว่าทรงดีนี่คือทางผมเลยด้วยซ้ำหนังเทเลอร์เทเลอร์ทางผมเลยอะอย่างน้อยๆน,นะผมว่าบรรยากาศเดอะฟล็อกบรรยากาศดีเออบรรยากาศดีดูไหลได้เพลินๆพนเห็นผมรีวิวแบบนี้มันก็ไม่ชีซีซซรีส์ที่เฮียอะไรขนาดนั้นหรอกมันก็ดูไหลได้ใครที่ชอบเทเลอร์เทเลอร์ก็อาจจะดูได้เพลินๆพนก็มีเรื่องให้คุยกันแหละในเรื่องมันก็จะติดแบบเขาเรียกว่าเหมือนติดเป็นแบบลูกหลานสุนทรผููนิดนึง นะครับเป็น f อสุนทรพูดมาก่อนนะครับมันก็จะมีการพูดกรอนพูดแบบเปรียบเปลยอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าถ้าล้มล้มแบบล้มในป่าลึกๆเลยแล้วเราไม่ได้ยินมันจะมีเสียงล้มไหมหรือมันก็จะกลายเป็นแค่ความเงียบก็เปรียบเปยเรื่องราวกับฟอกกบ คนที่ซวยต้นไม้ที่ล้มเหตุการณ์ฆ่ากันถ้ามึงไม่ทําอะไรเลยความลงลังเลของพระเอกไงไอ้ลุงอะลุงปัจจุบันอะมันก็ลังเลแบบว่าอา่กูความผิดอยู่ที่กูกูเงียบไงกูเงียบไงถึงไม่มีใครได้ยินถึงไม่มีใครรู้สุดท้ายแล้วกูก็ปล่อยให้ฆาตรกรต่อเนื่องเนี่ยมันบานปลายจนเกินจะควบคุมจริงๆถ้ามาเวเนี่ย สมมุติบานปลายจนเกินควบคุมและให้เราสะใจกับคบําว่ากบกับคําว่าไม้ลมกับการตัดสินใจผิดของตัวละครอ,อ่ะโอ้ดูตัวอย่างของอีเดนเล็กเลยครับจริงๆดูตัวอย่างอีเดนเล็กเลยจริงๆอ่ะอีตัวละครในอีเดนเล็กอะ่ะสองโพเมียนั่นอาก,กบของแท้ไอสัตว์สวยี้ยเลยหัวมาในอีเดนเล็กอะ่ะ แม่งต้องเสียใจไปจนวันตายได้แน่ว่าแบบถ้ากูไม่มานะถ้ากูอย่างนั้นอย่างนี้นะเรื่องราวมันเกิดขึ้นแบบคล้ายๆกับของลุงเลยแค่ว่ามันไม่ได้มีรีสอร์ทให้เสียไงแต่มันเสียอย่างอื่นคุณไปดูวยางนันผมไม่สปอยนะครับแต่มันก็คือการตัดสินใจพลาดอะแบบโทษตัวเองว่าแบบทำไมกูต้องอยากมาพักผ่อนในที่ที่ไม่มีคนแบบที่แปลกๆเข้ามาแบบกะว่าโรแมนติกแน่อะไรเงี้ยสุดท้ายแมบบ่งโรแมนติก ก็เฮียแล้วเราไปดูได้ในเล็กเจ็บกว่านี้เยอะเยอะมากนะครับผมแต่ก็ลองดูนะครับแล้วแต่คนชอบนะ The f l o อกสำหรับผมผมเลยรู้สึกว่าเรื่องเรื่องเรื่องบทอนะ่ะมันจริงจริมันมาดีแล้วมันมาดีแล้วแต่เหมือนเขาแบบอาจจะมีเรื่องต่างๆนานาระหว่างทางที่รู้สึกแบบขัดใจนูน่นนี่บ้างนะครับก็ตามเรื่องตามเราไม่ได้เพอร์เฟกนะครับเรื่องการตัดต่อพปรดักชั o สำหรับผมงานโปรดักชั o ดีเออ เดอะฟลอกในงานโปรักชั่นดีแต่ว่ามันจะมีจุดที่ผมรู้สึกขัดใจหน่อยก็คือมันดูปั้นๆอ,อ่ะงานถ่ายสวยนะสวยเราต้องแยกงี้ก่อนนะสวยกับเป็นธรรมชาติบางทีมันอาจจะเป็นคนละเรื่องกันเอ,อไอ้ถ่ายสวยะคําว่าสวยของผมคือแบบโอ้โหองค์ประกอบภาพไอ้สัตว์โอ้โหแสงฟุง้งอย่างกับโฆษณาเลยไองานถ่ายสวยอะ่ะใช่ แต่สาหรับผมมันมันขาดความเป็นธรรมชาตินิดนึงหลายๆครั้งผมรู้สึกก็แบบเหมือนมันพยายามพยายามเดินมาตรงนี้เพื่อให้ได้ภาพที่สวยพยายามมาอยู่ตรงนี้เพื่อให้ได้ภาพที่สวยงามที่สุดอะไรเงรี้ยผมก็รู้สึกว่า,วาน,น,น,นี่นี่สำหรับผมอะแต่สุดท้ายโดยรวมภาพรวมก็ถือว่าดูได้เพลินเพลินเพราะฉะนั้นคะแนนที่ผมจะให้ The Flock จะอยู่ที่7คะแนนประมาณนี้ประมาณนี้เข้าทางผมด้วยแหละผมรู้สึกว่าบรรยาการมันก็ดูเพลินดี7คะแนนถือว่า เป็นหนังที่อยู่ในระดับแบบกลางๆค่อนไปทางเพลินๆใช้ได้เลยนะครับ The f r o c k มีใน Netflix นะเออเผื่อคนไม่รู้เนาะ The f r o c k มีอยู่ใน Netflix นะครับแล้วก็มีภาพไทยด้วย เออดูง่ายมีภาคไทยภาคดีใครที่ดู The ะฟมาแล้วก็ลองคอมเมนต์แชร์กันด้านล่างคุณรู้สึกยังไงบางคนอาจจะไม่ติดก็ได้บางคนอาจจะรู้สึกโอเคมากพี่ชอบมากอะไรนี้ก็ก็แชร์ก,ก,กันได้แล้วก็ภาพยนต์ทุกเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนต์ที่คมทับใจหรือที่จับใจกระตามมันจะตามหาคนทุรสกของมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนต์เรื่องนะั้นมันคุณคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ